ือนี้ช่องทํากินได้ทินเกิดนะคะทุกคนมือนี้สิพามาเฮ็ดอีหยังคะมือนี้น้องเอื้อยเผาหยังปลามาเผาข้าวหลามหยังคะข้าวหลามจากหยังเกาะจากบั่งไฟหยังบั่งไฟก่อนบั่งไผ่แห้งนี่อันนี้บั่งไผ่แห้งนะเดี๋ยวเฮามาลงมือค้ํากันเลยนะจ๊ะเนาะมือนี้ว่าสิมีสูตรจังได๋ใส่ๆเบิ่งบั่งไผ่แห้งมันเป็นจังได๋มันเป็นไงอันนี้เป็นบั่งไผ่ที่มาจากประเทศพม่านะคะของแมนของคนไทยนี่บ่สามารถที่จะมาทําบั่งไผ่แห้งได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาเบิ่งสูตรมาเบิ่งวิธีกันได้เลยนะคะทุกคนมาเลยจ้าอันดับแรกเลยนี่นางเอกเราล้างเสร็จซับเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนมาค่ะนี่คือส่วนผสมของเฮานะคะสิออกมาเป็นรสชาติจังได๋เลือกหาเบิ่งกันเลยจ้าโอเคจ้าไปกันเลยตักยังก่อนบัดนี้ไปนะตักน้ําตาลลงไปตรงนี้นะจ๊ะทุกคนแล้วก็ตักคนๆๆตักใบเตยค่ะตักใบเตยตักใบเตยก็ต้องเยอะโอ้เอาเร็วๆเร็วๆตักใบเตยตักใบเตยแล้วก็คนๆๆๆเอาอีกช้อนนึงพอก่อนบัดนี้พอก่อนเดี๋ยวให้มันคนเข้ากันก่อนเสร็จแล้วสุดท้ายนะคะเมื่อเฮาเอาน้ำตาลลงไปแล้วนะคะเอาใบเตยลงไปแล้วเนาะเฮากะสินั่งเอกก็คือตัวนี้เลยค่ะกะทิสดนะคะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันเลยนะคะเดี๋ยวจะเบิ่งวิธีการขั้นตอนในการทําต่อไปเลยจ้ะอันนี้กะเรียบร้อยแล้วเด้อจ้านี่เราต้องมามูนข้าวเหนียวก่อนค่ะทุกคนเฮามีใบเตยเฮาก็ใส่ใบเตยเฮามีหยังเฮาก็ใส่ค่ะทุกคนนะคะนี่อันนี้คือเรียบร้อยแล้วพร้อมที่เฮาก็จะมากอกลงตรงกระบอกไม้ไผ่ตรงนี้เลยนะคะค่ะอันนี้ก็กอกนะคะกอกให้ได้สักประมาณซํานี่นะคะเพื่อเพิ่นประมาณซํานี่ค่ะเพื่อว่าเพื่อเพิ่นที่สิได้ยืงขึ้นมาให้มันเต็มค่ะโอ้ยข่อยก็เว้าบ่ถึงเนาะภาษาไทยก็ดีนะคะกอกต่อไปจ้าเดี๋ยวเฮามาเบิ่งตอนเสร็จเลยนะคะทุกคนยังบ่ทันได้กรอกนะคะอันนี้คือพอกรอกเสร็จแล้วเฮาก็เอานี่อุดค่ะอุดตรงปากตรงเนี่ยค่ะเพื่อที่สิให้ความหอมของเพิ่นของใบเตยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปเลยจ้ะเป็นบั่งไผ่เป็นบั่งไผ่ของประเทศพม่ากะสิเผาง่ายเนี่ยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาก็สุกแล้วนะคะนี่ล่ะค่ะตามท้องตลาดที่เพิ่นขายเพิ่นก็จะเฮ็ดประมาณนี้นะคะจากสอบถามจากผู้รู้มาแล้วเด้นี่เฮาสิบ่ให้มันไหม้หลายนะคะเพราะว่าเขาเพิ่นสุกอยู่แล้วนะคะโอ้แล้วสิลองเอาไปแกะให้เบิ่งนะคะทุกคนว่ามันสิได้ซําใดเอาในเตาถ่านเฮานี่แหละค่ะทุกคนเพราะว่าข้าวหลามตัวนี้เพิ่นจะเป็นข้าวหลามที่ไม้ไผ่ที่เป็นไม้ไผ่แห้งเนาะแล้วก็ข้าวที่เฮาเอามาทํานะคะเพิ่นก็จะเป็นข้าวที่เรามูนแล้วนะคะแค่ว่าเฮาต้องการแค่ว่าเอาเยื่อของไผ่ให้มันมาติดกับอันเม็ดข้าวเท่านั้นนะคะไผ่ของเฮาก็อาจจะทําได้เหมือนกันแต่ว่าเยื่อของเพิ่นจะบ่หนาเท่ากับเยื่อของเมืองพม่าเขานะคะอันนี้ก็คือเพิ่นสั่งตรงจากประเทศนอกคุณเด้อทุกคนเบิ่งเนี่ยนะคะเอามาหอดแล้วนะคะเฮาก็สิเอามาล้างเอามาล้างเสร็จนะคะทั้งข้างนอกข้างในนะคะแต่ว่าข้างในเราจะล้างด้วยฟองน้ำเบาๆนะคะเพื่อที่ว่าจะเอาเศษฝุ่นเอาหยังออกจังซี่นะคะไผ่ที่เอามากับบ่ได้ว่าสิสวยงามนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าการเป็นเชื้อรานะคะเป็นแบบว่าก็คือไผ่นี่แหละค่ะเพิ่นจะมีเสือเขาเอิ้นเผียเนาะเผียมันลงจังซี่นะคะเฮาก็ต้องเอามาทําความสะอาดเพื่อจะให้มันดูดีแต่ว่าข้างในถ้าเป็นเชื้อราเราก็ไม่สามารถจะเอามาทําได้นะคะก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าไผ่ตัวนี้เพิ่นก็จะตากแห้งมาแล้วนะคะก็คือจะเพิ่นอบเชื้อรามาแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเฮาจะเอามาประกอบอาหารหรือว่าปรุงอาหารเฮาก็ต้องทําความสะอาดก่อนนะคะส่วนการสั่งซื้อนะคะอันนี้เจ้าของเพิ่นบ่ให้นะคะเพิ่นบ่ให้ซื้อค่ะเพราะว่าเพิ่นหายากคือกันนะคะเพราะว่าเพิ่นเคยลองเอาไผ่ของประเทศไทยมาแล้วนะคะบ่สามารถที่จะ
ไม่สามารถที่จะมีเยื่อได้มากขนาดนี้นะคะเพิ่นก็เลยต้องสั่งตรงแล้วก็มันหายากนํานะคะทุกคนอันนี้ก็คือขอซื้อเพิ่นเพิ่นบ่ให้ดอกค่ะบอกว่าเอามาเฮ็ดกินเพิ่นก็เลยเอาให้นะคะขอบคุณเพิ่นหลายๆนะคะที่ให้เฮามาเฮ็ดลองบึงนะคะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันอีกทีนึงนะคะว่าทุกคนว่าสิมันสิออกมาเยื่อคือเพิ่นที่เพิ่นขายที่เพิ่นหาขายยางขายโบนะคะอันเดี๋ยวเฮามาดูกันเลยจ้าข่อยคือผ่านว่าข่อยยัดเขาบ่เต็มบ่โอ้ยดอกไผดอกยัดน้องเอื้อยหรือข่อยดอกยัดนี่ดอกทุกคนลองเบิ่งลองเบิ่งไปตัดได้กินบ่เนาะนี่เนาะรุ่นเอารุ่นเอาลองแกะเบิ่งแกะดีๆได้ถ้าจับแกะติดก็แสดงว่าติดน้องบ่เบิ่งว่าข้าวราดนี่เป็นจังซี่อ้าก๋วยผิดสูตรก๋วยผิดสูตรรุ่นย่ายเผาแล้วๆนั่นเป็นหยังสิบ่ติดเค้าเอาไผ่มาจากประเทศพม่าเลยนะเนี่ยคุณได้กินของนอกเลยนะอ่ะมาดูค่ะนี่แจกพี่แจกน้องกินเด้อค่ะทุกคนผู้ใดอยากได้มาเอาเด้อขอลามก่อยเซ่แซ่ครับเซ่โอ้ยได้อู้ยยายอันนี้คือขนาดมันสร้างมาจังสิโจโลงสิได้ดอกเปล่าไปซื้อมาของเปิดเพิ่นเสียวนั่นอ่ะเดี๋ยวคือบ่ดึงทั้งอันนี้มาก่อนดึงทั้งปากมาก่อนแม่นตาเอาปอกข้าวขี้มาเออบ่บ่ติดถ้าเฮาเอาเปลือกมันออกไว้นะเออกระเปลือกบางนี่มันเฮาแม่นบ่าวเจ้าเอาลองๆเบิ่งลองๆเบิ่งบัดนี้ว่าย่านพี่ย่านน้องบ่ได้กินข่อยเลยเผาหลายจืดบ่ว่าย่านพี่ย่านน้องบ่ได้กินข่อยเลยเผาหลายบ่ด่านมาเอานี่เบิ่งบักแหนมนึงง่ายเบิ่งซ้ำสิอุ้ยนี่ย่ายแซ่บบ่ย่ายเอาแซ่บบ่แซ่บแซ่บเห็นบ่ขาทุกคนนี่คือผลงานนะคะผลงานบางก็งามบางก็บ่งามมือใหม่ก็นี่แตกแล้วนี่โอเคค่ะถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามชมนะคะช่องทำกินในถิ่นเกิดนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะคนมาเบิ่งไหนเบิ่งมามันติดบ่ติดดีจนว่าเนาะนี่ล่ะค่ะใหม่ผลดีของที่เราสั่งไม้นอกมาเป็นไม้จากประเทศพม่าเอาแกะเบิ่งอ่ะจะลองกินเบิ่งอ่ะแซ่บบ่นี่ได้ทุกบังเลยนะบ่าวเนาะถือว่าประสบผลสำเร็จนะคะทุกคนนี่โอเคค่ะคนมาเบิ่งไหนเบิ่งมามันติดบ่ติดดีจนว่าเนาะนี่ล่ะค่ะใหม่ผลดีของที่เราสั่งไม้นอกมาเป็นไม้จากประเทศพม่าเอาแกะเบิ่งอ่ะจะลองกินเบิ่งอ่ะแซ่บบ่นี่ได้ทุกบังเลยนะบ่าวเนาะถือว่าประสบผลสำเร็จนะคะทุกคนนี่โอเคค่ะโอ้ยได้อุ้ยยายอันนี้คือคนมาเบิ่งไหนเบิ่งมามันติดบ่ติดดีจนว่าเนาะนี่ล่ะค่ะใหม่ผลดีของที่เราสั่งไม้นอกมาเป็นไม้จากประเทศพม่าเอาแกะเบิ่งอ่ะจะลองกินเบิ่งอ่ะแซ่บบ่บ่แหมนี่เรียบร้อยซิ่มๆแซ่บบ่ยายแซ่บบ่แซ่บหอมหวานมันนะ